Music Arms สวัสดีครับผมผมป๊อปมิวสิกอาร์มครับผมเด่นมิวสิกอาร์มครับครับผมกลับมาเช่นเดิมกับช่วงรีวิวสินค้าครับนะครับจากพวกเราช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเซนต์แมทธิวเดอะซีรีส์ครับผม มากันหลายรุ่นหลายทรงเลยทีเดียวครับผมครับวันนี้เป็นตัวอะไรครับพี่วันนี้เป็นทรงแกรนด์ออดิโทเรียมนะครับชื่อรุ่นว่า GA2E GA2E แล้วก็มี GA2 ธรรมดาด้วยก็คือเป็นโปร่งธรรมดานั่นเองครับเราใช่เราเคยรีวิว GA3 ไปแล้วครับผมอันนั้นก็จะเป็นหลังอีกแบบนึงอีกไม้นึงอันนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นไม้อะไรไม้ข้างกับหลังนะครับจะต่างกันตรงนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสเปคคล้ายกันนะครับมันก็จะเริ่มต้นด้วยที่ไม้หน้าเป็นโซลิดซิตก้าสปูทครับก็คือไม้หน้าไอ้ไม้หน้าเป็นไม้หน้าอะไรไม้หน้าไม้หน้าเป็นไม้แท้โซลิดซิตก้าสปูทครับผมนะฮะแล้วก็รอบสังโหเป็นอะโบโลนครับผมเป็นแบบตัดขอบเล็กๆเลยวงเล็กๆดูแบบดูพอดีดูสวยงามเลยนะฮะครับเคลือบเงาทีนี้ตรงนี้แหละครับที่ต่างกันก็คือไม้ข้างกับไม้หลังครับนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นเอ็กโซติกโรสวูดว้าวครับผมก็ดูรูปร่างนี่สวยงามมากๆเลยนะใช่มีเคลือบเงามาด้วยครับแล้วก็ในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดในส่วนของบาร์ดิ้งครับผมอุ้ยนี่หลายวิเลยค้างไว้นานหลายวิเลยในส่วนของบาร์ดิ้งครับผมนี่รอบตัวก็จะเป็นบาร์ดิ้งตัดขอบด้วยไม้เป็นไม้นะฮะแล้วก็มีขอบไม้ที่เป็นสีขาวๆเล็กๆเดินแบบรอบตัวเลยแซมมาครับลงตัวมากๆนะฮะตัดแล้วดูแบบหรูเลยดูหรูเลยครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดนะครับเป็นวอนะใช่ครับก็จะดูแบบซิดซิดหน่อยนะครับอินเลย์เป็นดอทเล็กครับแล้วก็ตัวนี้คอค่อนข้างบอกเลยว่าเป็นไงครับพี่คอค่อนข้างที่จะอ้วนเลยเต็มไม้เต็มมือเลยนะฮะคอนี่อ้วนเลยอ้วนๆเลยสำหรับคนที่ไซส์มือนี่กลางถึงใหญ่ขึ้นไปครับผมจับได้กำลังแบบเหมาะมืออย่างมือพี่เนี่ยกำลังอิ่มเลยพี่ว่ามันแน่นมันเต็มมือดีนะเวลามันขยับอะไรมันดูแบบมันดูเต็มดีมันดูแน่นดีนะฮะสำหรับใครที่คนที่ชอบคออ้วนๆนะฮะจับเต็มไม้เต็มมือแนะนำเลยตัวนี้แล้วก็เช่นเคยฮะเซนต์แมทธิวก็ลูกบิดก็จะเป็นโอเพนเกียร์ครับผมครับก็เป็นโชว์เฟืองโชว์เฟืองนะครับไม่มีฝาครอบครับผมดูแนววินเทจหน่อยนะครับถ้ามันฝืดปุ๊บเอาโซนแอคฉีดฉีดเลยง่ายเลยนะใช่ครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะระวังฝุ่นเข้าไปเกาะด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกก็โดยรวมประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว E ก็คือมีภาคไฟฟ้ามาด้วยนะครับเป็นของ Fishman นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังภาคไฟฟ้าว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเรื่องเสียงเสียงโปร่งเปล่าก่อนเดี๋ยวจะเกาให้ดูแล้วก็เล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็มีสตัมคอร์ดให้ดูด้วยไปดูกันครับไปดูเลยThank you.
โอเคครับผมนะครับนะเสร็จสิ้นไปสำหรับเสียงเปล่าครับครับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่จากที่ได้ลองนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัว 3E ครับที่เราเคยลองไปคราวที่แล้วครับตัวนี้เป็น 2E ใช่ไหมฮะลักษณะเด่นของมันก็ยังคงความโดดเด่นเช่นเดิมก็คือเรื่องของเบสเสียงเบสที่มันค่อนข้างคุมอุ้มค่อนข้างอุ้มเวลาเราตีคอร์ดเวลาเราเล่นฟิงเกอร์สไตล์อย่างนี้ครับถือว่าเบสค่อนข้างดีคุมค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญจับลักษณะของมันได้อย่างนึงก็คือมันมีเสียงแหลมตัวนี้นะพูดถึงตัว 2E นะมีเสียงแหลมเสียงกลางที่ค่อนข้างเด่นขึ้นมากว่าเจ้าตัวที่แล้วนิดนึงกว่าตัว3รับรู้ได้นะครับผมก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวไปแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยย่านเสียงออกมาค่อนข้างที่จะบาลานซ์ดีมากๆแล้วก็เด่นในเรื่องของเบสครับผมครับแจ๋วเลยภาคธรรมดานี่แจ๋วมากๆครับแล้วก็เท่าที่นั่งฟังเมื่อกี้ก็ผมก็สัมผัสได้นะว่ามันค่อนข้างที่จะมาแบบบาลานซ์อย่างที่เด่นบอกนะเวลาเล่นโน้ตเล่นอะไรมันค่อนข้างที่จะโผล่ขึ้นมามากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงเปล่าครับเดี๋ยวต่อไปเราลองไปฟังเสียงที่มาจากภาคไฟฟ้าของตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นมีตัว E ด้วยใช่ตัวนี้2 E GA 2 E ก็คือมากับภาคไฟฟ้าภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นของ Fishman นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้กรอบเป็นสีดำด้านครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางปุ่มใหญ่ก็คือปุ่มวอลลุ่มนั่นเองนะฮะเปิดหมุนดังเบาเอาแล้วก็ปุ่มฝั่งขวาของวอลลุ่มก็คือเป็นปุ่มของจูเนอร์นะครับกดแบบนี้แล้วลองดีดูก็จะขึ้นแบบนี้เลยถ้าตั้งตรงฝั่งจะขึ้นสีเขียวทั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้ายังไม่ตรงก็จะเป็นสีน้ำเงินก็อยู่ที่ว่าลูกศรจะมาฝั่งไหนแค่นั้นเองแล้วก็ปุ่มแสดงผลเมื่อแบตเตอรี่หรือว่าฐานของเราเนี่ยใกล้จะหมดก็จะมีปุ่มเนี้ยก็จะมีไฟเนี่ยโชว์ขึ้นมาครับแล้วก็ EQ Bassแล้วก็แหลมนะครับปรับได้2ย่านถือว่าปรับได้กว้างนะลองปรับดูแล้วนะฮะแล้วก็ปุ่มเฟสกดเพื่อกลับเฟสแก้ไขปัญหาการฟีดแบ็กการหำการถึงการหำบนเวทีอ่าเดี๋ยวหำนะหำเมื่อกี้นะครับระวังไปนิดนึงเกือบไปแล้วนิดนึงครับผมบนเวทีมันเกิดขึ้นได้พวกนี้แก้ไขปัญหาได้ครับผมครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากภาคไฟฟ้าของมันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะครับฟังเลยฮะเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความครับนะครับทั้งเสียงเปล่าแล้วก็เสียงที่มาจากภาคไฟฟ้าอย่างแจ๋วเหมือนเดิมครับแมนนะครับผมครับผมอย่างที่บอกรับคาแรคเตอร์จากตัวนี้ออกไปแบบเกือบจะ 100% เลยค่อนข้างเด่นชัดเลยแล้วก็เบสเนี่ยออกไปเนี่ยฉ่ำสะใจครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการให้คะแนนครับพี่ครับผมความสวยงามเป็นยังไงบ้างครับพี่เด่นให้เท่าไหร่ตัวนี้ผมให้สัก9แล้วกันเพราะว่าถูกใจเรื่องของชอบสีนี้ไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยครับลายไม้ค่อนข้างที่จะจัดจ้านเลยทีเดียวครับ
สีสวยแล้วก็เอ็กโซติกโรสวูดใช่เคลือบเงาแล้วลายไม้แบบโดดเด่นขึ้นมาแบบสวยมากครับให้ไป9คะแนนเลยฮะความสวยงามนะครับครับทีนี้เรื่องเสียงเปล่าของเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่เสียงเปล่าผมให้8คะแนนครับครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก็สูงสูงอ่ะค่อนไปทางสูงใช่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็พอๆกับเจ้าตัวที่ผมลองคราวที่แล้วตัว 3E ก็คือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่ากันเลยครับอยู่ที่คนชอบโทนไหนสำหรับเสียงเปล่าก็8เนาะครับสำหรับเสียงที่มาจากภาคไฟฟ้าเป็นไงบ้างพี่ก็ 7.5 เช่นกันครับถือว่าทำได้ดีในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยเอาไปทำงานกลางคืนหรือว่าออกงานอีเวนต์ต่างๆเล่นสนุกสังสรรค์กับครอบครัวหรือกับเพื่อนเนี่ยสบายออกงานได้สบายได้เลยได้เลยครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับนะฮะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าสำหรับราคาแล้วก็เจ้าตัวนี้บอกราคากันอีกรอบดีกว่าใช่เอาภาคธรรมดาก่อนไอตัวธรรมดาก่อนภาคธรรมดานะครับภาคที่ไม่มีไฟฟ้านะตัวนี้ก็10,000ต้นๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนิดนิดหรือเปล่าประมาณนี้แหละประมาณนั้นประมาณนั้นแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ตัวมีภาคไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมื่นกลางเกือบเกือบกลางแต่ว่าก็อยู่ในโซนกลางนั่นแหละแต่ยังไม่ถึง15,000แล้วกันครับผมครับเป็นยังไงบ้างพี่ราคาความคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้9คะแนนครับครับถือว่าคุ้มเลยถือว่าคุ้มเพราะว่าเอาจริงเชียร์งานคนไทยมากๆแล้วก็ทำความเขาเรียกว่าเก็บงานความละเอียดความสวยงามเนี่ยเนี้ยไม่แพ้รุ่นอื่นเลยบอกเลยว่าไม่แพ้ของรุ่นของต่างประเทศนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวเรื่องของรอบซาวโฮนี่ฮะนิดเดียวนิดนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของไบดิ้งที่แบบเก็บขอบแล้วมันดูเรียบหรูเลยมีรายละเอียดใช่มีรายละเอียดทุกอย่างมีดีเทลมีแล้วก็มีส่วนหัวก็จะเป็นแบบวินเทจหน่อยครับผมถือว่าทำออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆก็โอเคเสียงดีแล้วก็สเปคไม้ก็ดีนะเท่าไหร่นะพี่คือ10,000กลางๆไม่ที่ให้คะแนนเข้าเนี่ยอ๋อ9คือช่วงนี้สมองไปใหญ่แล้วจูนเจอ9คะแนนเรื่องคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคนะครับเรื่องคุ้มค่าคุ้มราคาก็จัดไปที่9รวมๆแล้วคะแนนที่ให้วันนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางนึงที่เราย้ำกันเสมอว่าอันนี้แบรนด์คนไทยใช่นะครับนะแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยสวยงามฮะนะครับนะก็ลองดูครับนะฮะอยากมาดูตัวจริงอยากมาฟังเสียงตัวจริงมาได้ที่ Music Arm ของเราทุกสาขาครับมานั่งรอกันก่อนมานั่งชมกันก่อนใช่บอกน้องๆของเราได้เลยอยากลองทรงไหนรุ่นอะไรชี้เลยบอกเลยชี้เลยนะครับนะฮะเรารับประกันเลยว่างานของ Saint Matthew เนี่ยทำออกมาได้แบบละเอียดแล้วก็เนียนมากๆเลยครับผมครับครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับนะครบทุกจุดที่เราคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นจุดใหญ่ๆที่ควรจะนำเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP ต่อไปก็เราก็จะนำอาจจะเป็นเจ้าเซนต์แมทธิวมาเหมือนเดิมเป็นซีรีส์เป็นตระกูลไปหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรหรือแบรนด์อะไรก็เราควรติดตามกันต่อแล้วกันนะครับครับสำหรับ EP นี้ผมปั๊กมิวสิกอาร์มครับผมเด่นมิวสิกอาร์มฮะลาไปก่อนละเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผม Music Arms